ยาหยดความสนุกเนี่ยหยุดไม่ได้มีความสุขกันทุกวันยิงโอ้ที่รักขาแย่แล้วชาวเมืองของเราป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้มีจดแดงด้วยโอ้ท่านยมดาก็เป็นเหมือนคนอื่นด้วยเหรอเนี่ยเออใช่แล้วอาตมาว่าต้องเป็นเพราะปลาประหลาดนี่แน่ๆเพราะเมื่อวานมีแต่พวกเราที่ไม่ได้กินอาหารทะเลนะครับแล้วในพวกเราก็ไม่มีใครป่วยด้วยเราต้องรีบกำจัดซากปลาตายทั้งหมดนี่ก่อนที่โรคร้ายจะแพร่กระจายออกไปช่วยกันเอ๊ะดูสิมีปลากองเบลเลอร์อยู่ตรงนี้ด้วยรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะว้าวไปแล้วทำไมเป็นจุดๆก็ไม่รู้ตึงว่าอะไรนะปลาที่เรากินเข้าไปมีเชื้อโรคประหลาดเช่นนั้นเหรอน้อยจะพวกดาราสวรรค์คิดวางยาพวกเราใช่ไหมถึงได้เอาปลาดำให้พวกเราเยี่ยงนี้ยัยไม่ใช่นะครับพวกเราไม่ได้วางยาอะไรสักหน่อยพวกท่านต่างหากที่ขโมยปลาเน่าไปเองอ้าวนี่เจ้าหาว่าพวกเราโง่เองเช่นนั้นหรือแล้วทางทาราสวรรค์มีวิธีรักษาโรคนี้หรือยังครับจะว่ามีมันก็พอมีนั่นแหละครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเหรอใช่แล้วแต่เมื่อกี้เคยบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์จะมีฤทธิ์แค่ไม่เกินครึ่งชั่วยามเท่านั้นถ้าใช้เครื่องร่อนเราก็สามารถย่นเวลาเดินทางข้ามเมืองได้แค่ไม่กี่นาทีอาจจะบินไปขอน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาก่อนที่ยาจะหมดฤทธิ์ก็ได้นะครับพยายามเข้านะโยมชะตากรรมของคนป่วยทั้งหมดอยู่ที่พวกโยมแล้วนะอะไรนะพวกทาราสวรรค์กับผาตะวันดับติดโรคประหลาดกันใหญ่เลยเหรอบาเก้บาเก้ก็ป่วยด้วยเหมือนกันเหรอคะใช่ครับตอนนี้มีคนป่วยหลายคนเลยทางเดียวที่จะแก้โรคนี้ได้ก็มีแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เท่านั้นล่ะครับท่านพ่อได้เปิดสภาพิจารณาเรื่องการแบ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้คนป่วยทั้งสองเมืองแล้วคอยก่อนนะบาเก้ข้าจะหาทางช่วยเจ้าให้ได้รักษาตัวด้วยมาร์กี้มาร์กี้ตาจะไหลท่านบอกเก้ท่านบอกเก้กลับมาแล้วเหรอเจ้าฮูกอะมีสารตอบกลับจากบอกเก้ด้วยท่านบอกเก้อาการทรุดหนักต้องการยาด่วนฮะเจ้าฮูกรีบเอานี่ไปส่งให้บอกเก้โดยด่วนเดี๋ยวเข้าเฮ้ยนี่มันนกฮูกสื่อสารของคุณหนูมาร์กี้นี่จำได้อุ้ยมีสารอยู่ด้วยอ่ะแย่แล้วก่อนละท่านโซติสแย่แล้วก่อนละกันแพทริกท่านโซติสลองอ่านนี่ดูก่อนละสถานการณ์คับขันคงรอให้สภาพิจารณาไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะแอบขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วรีบนำไปให้ทั้งสองเมืองเองคอยก่อนนะปอเก้มาร์กี้นะมาร์กี้เหตุใดต้องทำเช่นนี้ไม่มากี้ยังไม่มานะนี่ฮะพี่มากี้มาแล้วรีบไปเร็วเข้าท่านพ่อส่งคนตามมาแล้วจำไว้นะน้ำศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ได้ไม่นานถ้ามันเริ่มเรืองแสงน้อยลงและกลายเป็นน้ำเปล่าแสดงว่าน้ำหมดฤทธิ์แล้วล่ะขอบคุณมากนะครับพี่มากี้งั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปพาตะวันดับส่วนชายหมิงรีบไปทาราสวรรค์ตามที่ตกลงกันไว้นะพี่โอฝากบอกปอเก้ด้วยนะว่าอยู่นั่นไงจับตัวไว้เลยเจ็บใจนะรีบไปลงเข้าต้องรักแขนกุ๊กรูกุ๊กรูแย่แย่จะไปไหนจะไปไหนกุ๊กรูกุ๊กรูกุ๊กรูจะแขนไปไหนกุ๊กรูกุ๊กรูโอ้ยเพื่อแพ้แล้วก็ตั้งนานเฮ้ยอะไรกันอีกแล้วเนี่ย
นี่แน่ว่างเลยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยไม่ต้องฉันปลอดภัยดีแต่ว่าชายหมิงช่วยรับนี้ไว้ทีถอยสะใจจริงๆเหตุใดท่านพ่อจึงทำเช่นนี้ข้าต้องเป็นฝ่ายถามถึงจะถูกจะรู้ได้ไหมว่ากำลังทำอันใดอยู่ข้าทำในสิ่งที่ถูกต้องข้ากำลังช่วยผู้อื่นแต่ท่านพ่อแพทริกมาตัวมันที่ไปขังเดี๋ยวนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยทำยังไงโอ้โหตายแล้วทำไม่สำเร็จเฮ้ยเฮ้ยยังไงบ้างละอ้วนเลยอ่ะนี่ครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยขอบคุณนะครับชายหมิงหรือเป็นอะไรหน้าตาไม่ซาเบยเลยอ่ะคือคืออะไรตายแล้วแล้วพี่โอจะเป็นอะไรบ้างไหมคะอาตมาว่าโยมพี่โอคงจะหาทางกลับมาได้แน่ๆแต่ปัญหาคือตอนนี้ผาตะวันดับไม่มียารักษาโรคนะสิหรือว่าจะให้แม่แจ็คขโมยยาออกมาให้ดีทำแบบนั้นไม่ดีหรอกครับสุดท้ายทั้งสามเมืองก็ต้องคอยปล้นคอยแย่งคอยชิงกันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเราต้องหาวิธีให้ผู้นำของทั้ง3เมืองมาพบกันเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ให้ได้ผู้นำทั้ง3เมืองเหรอโอ้โหมองมาทางนี้แสดงว่าไม่ต้องเกลี้ยกล่อมข้าหรอกข้าตกลงถ้าอย่างนั้นเรารีบแจ้งข่าวออกไปอีก2วันพยายามหาทางให้โยมปอเก้และโยมโซติสมาร่วมประชุมกันที่ลานเบิกฟ้าให้ได้ปอเก้เจ้าคะจ้าจ้าพวกคนที่ป่วยเป็นเช่นใดบ้างข้ากับชูเว่ให้คนไปดูแลอย่างดีแล้วเจ้าคะพร้อมปลาของพวกทารสวัสดิ์แท้ที่จริงข้ากับชูเว่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้เจ้าหมายความเยี่ยงไรท่านปอเก้ไม่สงสัยเลยเจ้าคะพวกชาวคลองพุทธที่อยู่กับพวกเราไม่มีผู้ใดป่วยเลยและยังรู้ต้นสายปลายเหตุถ้าเป็นช่วยเหลือพวกเรามันน่าสงสัยนะเจ้าคะข้าคิดว่าขณะที่พวกเราป่วยพวกชาวคลองพุทธอาจจะร่วมมือกับอีก2เมืองเพื่อทำลายเราก็ได้เร็วมากไม่ดีแล้วเนี่ยโอ้ใจหมิงของแม่คุณลูกค่ะทุกคนครับผมมีเรื่องด่วนจะเล่าให้ทุกคนฟังครับฮะเครื่องร้อนของท่านปอเก้ตกหน้าผาไปแล้วและยังไม่ได้น้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาอีกแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากพวกเราชาวผาตะวันดับอยากจะได้ยารักษาก็ต้องไปชุมนุมกับอีก2เมืองที่เหลือในอีก2วันข้างหน้าฉะนั้นใช่ไหมเจ๊คิดไว้อยู่แล้วเชียวว่าท่านบอกแกรูปหล่อจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายเพียงแต่ว่าเราจะไม่ไปที่ลานเบิกฟ้าเราจะเปลี่ยนไปชุมนุมที่คิริสัพพยาเพื่อขอแบ่งปันน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะเอาเจ้าพวกนี้ไปขังให้หมดเลยได้ครับได้ครับไปโยมปอเก้ความโกรธของโยมกำลังจะทำให้โยมตัดสินใจด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบลองคิดทบทวนสิ่งที่อาตมาพูดดีๆไม่อย่างนั้นโยมอาจจะเสียใจกับการตัดสินใจในวันนี้ก็ได้แล้วเดินไปไม่เคยมีผู้ใดอยากเป็นมิตรกับชาวผาตะวันดับจริงๆหรอกโยมพี่โอ้ท่านปอเก้เตรียมบุกยึดคิรีสัพยาแล้วฮะครับ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 แย่แล้วทุกคนแย่แล้วกลับไปที่คิรีสัพยาด่วนเลยครับท่านปอเก้จะบุกยึดคิรีสัพยาแล้วจงไปหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้พบเมื่อคิรีสัพยาไม่ให้เราโดยดีเราก็จะใช้วิธีของเราชาวผาตะวันดับบุกได้ขาสั้น
ขอแรงก่อนทุกคนไงบอยร่อนลงที่นี่แล้วครับเป็นลานโล่งที่อยู่ใกล้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วอย่าทำอะไรเราเลยมองหน้านะอย่ามองหน้ามาร์กี้อยู่ที่ใดเจ้าต้องการสิ่งใดจากมาร์กี้ใช่นั่นไงล่ะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไหนโอ้เช่นนั้นเราไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเถอะมาร์กี้ติดอยู่ที่คุกต้นไม้คนเดียวขอไปดูมาร์กี้ก่อนนะอาตมาจะไปกับยอมโซติสเองถ้างั้นพวกเรารีบไปที่หมู่บ้านเถอะครับได้ครับไปเยอะไปเยอะนี่เองเหรอเนี่ยนึกว่าจะหลบซ่อนอยู่มิดชิดพยายามเฝ้าแน่นหนาซะอีกเยี่ยงนี้ข้าจะมารองน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดก็ได้นะเนี่ย มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะข้าเองนักบวชน้อยนี่เจ้าออกมาจากคุกใต้ดินได้เช่นใดเรื่องนี้ถ้าทั้งสามเมืองไม่มาจับเข่าคุยกันดีๆปัญหาก็ไม่มีทางแก้แล้วนะครับตอนนี้ข้าไม่อยากจับเข่าแต่อยากจับเจ้ามากกว่าพูดมากซะจริงมาจับเลยก็แล้วกันเฮ้ยอะไรกันเฮ้ย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 เฮ้
ลงไปด้วยอย่าด่าจะโยนแล้วนะนี่แน่หาว่าเราถูกเอาจริงเฮ้ยปอเก้เฮ้ยปอเก้เฮ้ยทำไมไม่ตายล่ะหน่อยเก่งนักเหรอจานนี่หนอดเป็นไงอาตมาขอบิณฑบาตเถิดพอแล้วแพทริกโอ้ท่านสอดติดนี่ไม่ใช่เวลามาทำเรื่องเยี่ยงนี้จะมาช่วยมาร์กี้ต้องการอันใดกันมาร์กี้ถูกขังก็เพราะพยายามช่วยชาวผาตะวันดับเข้ามาช่วยก็ไม่เห็นแปลกอันใดเนี่ยรับโยมปอเก้แล้วชาวผาตะวันดับผู้อื่นล่ะป่านนี้คงเข้าไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วล่ะคนของเจ้าบุกเข้ามาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นหรือใช่เรารีบไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กันเถอะถ้าเกรงว่าคนของเจ้าจะทำร้ายคนของเราแม้มันช้าน่าคนกินซะจริงเดือยฮ่าข้ารู้แล้วจะพูดคดีสภายาจะมัวเสียเวลารองเทระยศทำไมให้เหนื่อยทั้งโง่เขาบังปัญญาซะจริงต้องแบบนี้เดี๋ยวครับโยมชูเวศใจเย็นๆก่อนถ้าทำแบบนั้นต้นไม้อาจจะทำไมฮะนี่
ียบร้อยในที่สุดก็สำเร็จแหมมันต้องแบบนี้สิถึงจะเร็วทันใจนี่พวกเจ้าทำอันใดกันเหนื่อยมั้ยแบบนี้เหนื่อยมั้ยแย่แล้วเป็นไงล่ะเรียบร้อยน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลนองเป็นทางยาวไม่เป็นแบบนี้โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเออ